สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเสนอบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีมงานหนึ่งครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยโอ้บรรยากาศดีเลยนะวันนี้บรรยากาศดีโอ้โหเอาเฮียสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้โหนี่วันนี้ครับโอ้มาอยู่ตรงนี้เองนะยุทธนาเจริญยนต์นะครับวันนี้บุกมาถึงที่เลยนะโอ้โหนี่บุกผู้หมาอ้าวเจ๊สวัสดีครับโอ้ไปที่พักสบายนะตรงนี้พอได้อยู่ปีนี้พอได้นะที่พักดีแบบนี้อันตรายเนี่ยอ๋อ แล้ววันนี้มีเกี่ยวไหมเนี่ยมีครับมีนะมีอ๋อวันนี้มีอะไรมาให้ชมเรื่องขนุนเลยที่ขันใหม่ขนุนยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะเมื่อเกี่ยวที่นี่เลยเพิ่งต่อเสร็จเลยใช่ครับอ๋อโอ้โหเงาวับเลยนะครับสองคันนี้ก็ใหม่ปีที่แล้วนะใช่ครับคันนี้ปีที่แล้วครับ2022อันนั้นก็24เลยนะครับโอ้จัดเลยแล้วคันก่อนๆนั้นขายไปแล้วครับคันนั้นพุ่งขายไปอ๋อครับคันเข้ามา18พุ่งขายไปแล้วครับขายไปให้นาคนนาเชือกอ๋อลูกค้านาเชือกจัดไปแม่เอาเดี๋ยวให้เจ้าของอูพาไปดูพามาดูเลย โอ้โหไปแกะกล่องเลยครับตัวนี้มันเป็นสเปคใหญ่ไหมสเปคใหญ่ครับพี่ท็อปเลยนะท็อปเลยครับสเปคใหญ่ครับยุทธนาเจริญยนต์นี่เริ่มอยู่ในวงการกี่ปีแล้วครับผมประมาณน่าจะประมาณรวมๆ10ไม่ถึง10ปีแล้วครับประมาณ10ปีประมาณ8 9ตั้งแต่เริ่มต่อใช่ครับขายเนาะใช่ครับกี่คันแล้วโอ้จำไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไม่เยอะประมาณสัก20 30คันนะ20 20 30คันเลยประมาณ20คันนะ20คันเนาะอ๋อประมาณ20รถเกี่ยวแต่ละค่ายเนี่ยก็เนาะใช่ครับของเขาของเราก็สูตรเราใช่ครับสูตรใครสูตรมันเนาะครับเอาไล่มาตั้งแต่สูตรไหนเอาไงดีเอาก็เป็นสเปคนี่ก็เอาล่างก่อนเลยช่วงล่างเลยเนาะใช่ครับช่วงล่างตัวเดิม200ครับใช้ตัวเดิม200เป็นของเป็นของ PC 200มอเตอร์คายาบาอ๋อใช้มอเตอร์ของคายาบาเนาะตัวนี้กี่ข้อครับเนี่ยโซ่48เลอร์11ลูกครับแล้วนำ20เตอร์29ครับใช่อย่างอย่างโซ่นี่เลือกใช้ของยี่ห้ออะไรอันนี้ผมลอง NB มา M NB MB MB ใช่ครับอ๋อเยลโลเลอร์ละเลอร์ก็ซุปเปอร์เฮดมาซุปเปอร์เฮดครับใช่ครับความทนทานล่ะเคยใช้ยังแต่อย่างว่าซุปเปอร์เฮดเนี่ยมัน2,000มันได้อยู่แล้ว2,000ไร่ใช่ครับอ๋อได้อยู่แล้วพี่ได้ได้เลยเคยใช้อยู่ครับราคาก็พอจับต้องได้ลูก 1,650 มีรับประกันให้อีกตั้ง5ลูกละ 1,650 ใช่ครับมีประกันด้วยมีประกันให้อีก 1,000 ไร่อ่ะโอ้โหน่าใช้นะถ้าแตกภายใน 1,000 ไร่ก็คือก็เคลมเลยครับเขาเคลมให้เลยใช่ครับโอ้โหซื้อที่ไหนแนะนำมา มาแต่มาเห็ดเป็ดเลยอ๋อลูกเป็ดนะเออชงบุญชูอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่นิโอพิชาตเลยอ๋อนิโอพิชาตเออมาแต่เป็ดก็ได้อืมนิโอเขามีขายนะมีครับเพราะเขาก็มีเยอะอยู่นะมีส่งไหมมีจัดส่งไหมมีเขาก็มีนะมีคนส่งด้วยมีเขาแต่เขาที่ถ้าที่ผมสร้างเขาก็จะไปส่งที่อู่เลยอืมใช่เขามีบริการส่งใบแท็กก็เป็นใบแท็กกี่เซนเนี่ย80ครับ80เลยนะครับ80ต่อปลายตัดต่อเลยใบนี้80ต่อปลายครับต่อปลายใช่ครับช่วงล่างนี่พี่ยุทธขึ้นเองใช่ไหมใช่ครับผมขึ้นเองครับช่วงล่างขึ้นเองตู้ขึ้นเองใช่ครับทั้งหมดเลยตั้งแต่ช่วงล่างขึ้นไปเลยทุกอย่างผมทำเองหมดช่วงล่างนี่พี่เน้นยังไงความสูงสไตล์ผมจะใช้เฮดบีมอะพี่ฮะสไตล์ผมจะใช้เฮดบีมทำเหล็กนี่นะใช่ครับบางเออเขาจะเป็นเฟรมเป็นแบบขานประกอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมตัวใหญ่ผมชอบเฮดบีมผมก็ใช้แต่เฮดบีมโอ้เฮดบีมใช่ครับแพงกว่าไหมเฮดบีมมันแพงกว่าไหมมันก็ไม่แพงกว่าพี่แต่ไอพวกนั้นแพงกว่ามั้งไอพวก
ไอ้พวกขานประกอบอ่ะครับผมมาตั้งเลเซอร์ไงพี่อ๋อใช่ครับครับสูงไหมตัวนี้สูงประมาณสูงครับสูงอยู่นะพี่ช่วงล่างเนาะใช่ครับสูงครับสูงโล่งครับผมใช่ครับแบบลุยน้ำน้ำท่วมนี่ได้อยู่ได้สบายเลยนะโอ้โหดูถ้าใส่ผ่านแจ้น้ำก็ต้องเกี่ยวเราเกี่ยวไม่ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะแจ้ครับเฮ้ยขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ลงเกี่ยวไม่ได้เลยครับใช่ครับนี่ถ้ายังมาดูตู้ครับโครงสร้างของตู้เนี่ยพี่ยุทธเน้นแบบไหนดูแลง่ายไหมผมเน้นดูแลง่ายพี่ภายในผมเน้นเล็กแต่ข้างนอกผมจะเน้นเลดหน่อยอ๋อใช่ครับอันนี้เนื้อเป็นเนื้อเลดเลยอ่ะทั้งหมดไหมโครงสร้างเนี่ยใช่ครับข้างนอกเนี่ยก็ยังเนี่ยผมจะเป็นเลดแต่ยังเอาพวกข้างในเนี่ยผมชอบเป็นเล็กมากกว่ามันแข็งแรงกว่าใช่ครับผมชอบเป็นการส่วนตัวบางคนพวกเขาไม่ชอบแต่ว่าผมว่ามันอยู่ข้างในอ่ะพี่ครับมันหักแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทำยากอ่ะพวกเลดนะใช่ครับก็บางส่วนก็เป็นเลดบางส่วนก็เป็นเล็กนะใช่ครับอันนั้นมันจำเป็นต้องเป็นเล็กแล้วก็ต้องเป็นเล็กครับใช่ครับมันก็ได้พี่เป็นเลขก็ได้ยังไงก็ได้เนาะแล้วแต่คนชอบชอบแต่อาจจะเป็นเลทหน่อยก็ราคาก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยใช่ครับนี่อย่างพวกโอ้อันนี้เอาแบบพลอยลอยนะใช่ครับเราต้องเน้นทอดง่ายเรียนง่ายใช่ครับผมทอดผมง่ายนี่อย่างพวกอะไรนะพวกเสื้อผ่านตู้แล้วก็ทอดง่ายทอดง่ายนะใช่ครับอ๋อเป็นสามารถปลดออกเออใช่มันไม่ต้องไปถอดตัวจับเลยเนาะไม่ใช่ไม่ต้องถอดครับโอ้โหเป็นชุดพลาวลอยเนาะใช่ครับโอ้โหถอดง่ายครับเน้นเราต้องเน้นท่อบำรุงด้วยโอ้ใช่ครับถอดง่ายจริงๆเลยใช่ไหมง่ายอันนี้ก็ข้างในก็ลอยไหมลอยครับอันนี้ก็ลอยเนาะครับไม่มีข้างในก็คือปลดออกได้เลยพี่โอ้ข้างในปลดออกได้เลยทั้งสองคันเลยครับโอ้ใช่ใช่เนี่ยตัวพลาวตู้เนี่ยใช่ครับโอ้โหใช่เครื่องไม่มีตัวอะไรนะเนี่ยไม่มีลูกปืนครับลูกปืนจับไม่ลูกปืนจับแบบเป็นพลาวลอยนะครับโอ้โล่งอยู่ครับสายพานขึ้นตูนเลยก็อันนี้กี่เส้นเนี่ยให้กี่เส้นหกครับหกเส้นหมดเลยครับถ้าผ่านปั๊มก็หกเส้นเอาเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์หน่อยใช่ครับยุทธตัวนี้เป็นเครื่องอะไร J5 ครับบัส J5 บัส J บัสนะใช่ครับโอ้บัตรบรรทุกเจบัตรเนี่ยเขาจะดูตรงไหนอันนี้มันมีตัวอะไรนี่ครับพี่ตัวไหนไอ้เครื่องเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็ปั๊มลมเขาบางคนเขาดูปั๊มลมแต่บางทีมันก็ปั๊มลมแล้วก็ไม่เหมือนกันอันนี้มีตัวปั่นพัดลมในตัวเนาะใช่ครับโอ้ใช่ครับดีเนี่ยบัตรเนี่ยก็มีนี่มาเนี่ยเนี่ยถ้ามีอย่างนี้มาเนี่ยน่าจะเป็นบัตรครับเจบัตรใช่ครับนีโนโบคู่ด้วยนะครับใช่ของอะไรเนี่ย TF08 ครับ TF08 ครับที่อู้จะใช้ TF หมดแท้เนาะของแท้หมดมั้ยของใหม่พี่ของใหม่นะของใหม่อ๋อของใหม่ใช้ได้พี่5ปีขึ้น5ปีครับ5ปีขึ้นแน่ๆพร้อมนี่ก็เป็นไดกินเนาะไดกิน3ครับพร้อมใหญ่ครับเครื่องฮิโนก็โดยมากก็จะเลือกใช้แต่ฮีโน่เนาะผมใช้ฮีโน่ล้วนๆเลยพี่ครับเพราะว่ามันเป็นตลาดอะพี่ครับเนาะเป็นเครื่องตลาดใช้กันใช่ครับก็ใช้กันระบบเกียวปากยังไงใช้ระบบลมระบบยิงลมเลยใช่ครับสับปากขึ้นตู้ยิงลมไหมสับปากขึ้นตู้ไม่ได้ใช้ครับอ๋อใช้แต่ปากกับปล่อยอุ้มอย่างเดียวอ๋อปล่อยอุ้มนี่แบบยิงลมไหมนะใช่ครับยิงอ๋อนี่นี่สองตัวนะครับชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวให้เด็กๆมาทอดออกมาอืมหรอปลาเกียว3เม็ดใช่ไหมปลาเกียว3เม็ดครับ3เม็ดเลดเตือบทั้งคันเลยครับผมชุดปากชุดคออาปากลงหน่อยพี่โอ้ไอยกคอดิครับแปลกเลยตัวนี้แปลกไหมพี่
อยู่นี่นะครับสูงเลยอ่ะเอาต้องการให้มันกว้างอ่ะพี่เออนี่ๆๆก็บอกไฮดรอลิกยกคอแคบๆแคบๆมันก็ไม่ตัดตรงนี้เลยนะใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างเนาะใช่ครับก็ชอบไปโดนพวกฟางไปอันนี้มันก็อยู่สูงน้ำเนิ่มมันเวลาเกี่ยวน้ำเยอะมันก็ไม่ค่อยน้ำมันอดเขาไม่ได้อยู่แล้วพี่ครับใช่มันจะทำให้น้ำมันเราดำด้วยแต่ทีนี้แต่ก็นะปั๊มยกคอเนี่ยเขาแย่เขาจะมีทั้งยุงน้าทั้งห้าครับแต่เดือนนี้เราเอาไปรวมกับระบบพวกตัวเดินแล้วไงครับเพื่อที่จะเอามาระบายความร้อนด้วยครับโอ้ลูกไอ้ล้อเราพาตัวนี้ก็เป็นเลดแล้วนะครับเป็นเลดครับโอ้โหแต่ว่าแป๊บกลางผมให้เล็กครับตัวมันหักครับใช่ครับก็อาศัยว่าเผื่อไปหักไปอะไรมันก็เชื่อมง่ายใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นเล็กมันไม่ค่อยหักครับพี่ครับเกลียวออกเกอร์นี่เป็นเกลียวดันแล้วนะครับสวยใหม่เอี่ยมครับผมนี่คือใหม่แล้วครับผมยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะรถยางเลยเพิ่งเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่2024หน้าตาของเขาอันนี้หน้าตาก็ครับอย่างพวกไฟอะไรเนี่ยเป็นของอะไรดีแม็กอะไฟดีแม็ก2020ครับตัวนี้ตู้กี่ฟุตเนี่ย6ฟุต4ครับ6ฟุต4อุ้ม2ตัน5 2ตัน5ครับสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดแล้วก็ให้มาก็มีแตรมีครับระบบยิงลมสับปากทวนนี่ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับหลายอู่ก็ทำกันพื้นกรองมอน้ำมอออยนี่ก็เป็นกรองเลดนะกรองเลดทั้ง2ตัวเลยใช่ครับแล้วก็มีสลักยิงเลเซอร์เป็นแบรนด์ของทางค่ายยุทธนาเจริญยนต์ใช่ครับสวยสวยแล้วก็สีสันก็เป็นสีแล้วนะสีเขียวเขียวเหลืองมันเป็นเขาเรียกว่าเที่ยวเขียวมุกทองครับเขียวไอ้เขียวอะไรเขียวมุกทองมุกทองอ๋อแหมสวยจริงสวยจริงนะครับปล่อยข้าวนี่ก็เป็น100 180ครับ80แล้วนะครับ80นี่180ใช้ไฮโดรลิกปั่นท่อปล่อยข้าวเลยนะครับมีอะไรพิเศษไหมกรองอากาศให้มากี่หัว2ช่องครับเป็นเนื้อเลดเลยเนาะกรองอย่างดีนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะได้ไปเกี่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเอ้าอีกสักพักพี่ยุทธเปิดราคาไว้คันนี้มันสเปค2ล้าน 50,000 บาทครับ2ล้าน 50,000 บาทใช่ครับโอ้โหสเปคนี้2ล้าน 50,000 บาทถ้าย้อมวันนี้มาก็เป็นสเปคหนู2ล้านคันข้างล่างก็2ล้านมันพี่แค่เครื่องพี่2ล้าน 50,000 บาทอันนู้นมันโฟนี่มันไฟอ๋อครับทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่แพงนะมันก็บางคนเค้าว่าบางทีมันแพงมั้งมันก็ไอ้แพงไม่แพงมันอยู่ที่การเซอร์วิสด้วยพี่เอาอย่างงี้การดูแลหลังการขายเป็นยังไงดูแลให้เลยนะครับดูแลให้อันนี้สมมุติว่ารถมาเกี่ยวแล้วแบบนี้เนี่ยจากสองถ้าเป็นคันใหม่ใช่มั้ยนี่ราคาคันใหม่หรือราคาเกี่ยวแล้วราคาคันใหม่ครับราคาคันใหม่ใช่ครับแต่ถ้าราคาเกี่ยวแล้ว1ฤดูกาลเนี่ย1ฤดูกาลก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวได้เยอะเปล่าอ๋อต้องดูว่าเรามาเกี่ยวได้เยอะมั้ยคุ้มกับได้มั้ยก็ส่วนใหญ่มันก็ล่นไป 2-3 แสนน่ะอ๋อก็ลงไปประมาณ 2-3 แสนใช่ครับอ๋อเอ้าคันนี้ 2.5 ล้าน 50,000 บาทครับนี่ครับผมสวยๆแบบนี้เลยสเปคท็อปเลยปากเกี่ยว3เม็ดอุ้ม2ตัน5ฝาคอมันทอดได้นะฮะฝาคอมันทอดได้ฝาคอเนี่ยผ้าเนี่ยอ๋อนายถอดตรงไหนเนี่ยจับน็อตมันจับถอดซ่อมได้ใช่ครับเช็คได้ด้วยอ๋อเป็นระบบจับน็อตแล้วนะครับผมฝาคอเป็นฝาเลนใช่นะฮะอย่างเดียวที่ทำจับน็อตเพราะเวลาตอนเราซ้อมบำรุงเปลี่ยนโต๊ะขอไปแล้วมันจะได้ง่ายครับครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นหน่อยทางน้ำมันฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดบันไดขึ้นมีกระเช้ามาให้เนาะครับทางน้ำมันได้กี่ลิตรครับผมประมาณ120ลิตร120ลิตรใช่ครับอ๋อ120ลิตรนี่ครับอย่างพวกระบบฝั่งนี้นี่ก็มีการ์ดมาให้ครับผมกันข้าวพันธุ์นะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้เนาะปรับได้ครับไอ้ร่องนี้คือร่องเล็กกว่าน้อยนึงครับข้าวต้องเป็นแบบไหนถ้า
มันแบบว่าไงพี่มันแล้วแต่คนครับบางคนชอบไวชอบช้าอ๋ออันนี้อันนี้คือไวหรือช้าเนี่ยช้าอันนั้นไวอยู่ครับอันนี้ไวครับอันนี้ช้าใช่ครับบางทีไวไปเม็ดข้าวก็กระเด็นบ้างอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนให้ช้าลงก็เปลี่ยนให้ช้าลงใช่ครับมีไวและช้าสูตรนี้ก็ยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากคันปีมีอ่ะพี่ไม่มีนะมีแต่ข้างในตู้นิดหน่อยอืมครับมีข้างในมันกี่ราวข้างในเนี่ยข้างในมันก็8ราวครับ8ราว8ราว8ราวเบอร์อะไรเบอร์อะไรลูกครับลูก20ครับลูก20อืมลูก20เอาก็ประมาณนี้แหละครับผมครับใครสนใจสกิดได้สกิดได้ครับผมส่วนคันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยครับแต่ค่ายก็ค่ายเป็นมือซ่องก็ดีขายเป็นมือซ่องหลายกว่าเลยครับประมาณล้าน5ล้าน6แหละล้าน5ล้าน6นะคันนี้เกี่ยวแล้ว1ปีครับก็มาเกี่ยวก็ไปเกี่ยว2ปีก็ขายแล้วนี่เกี่ยวประมาณ 1,700-1,800 กี่ไร่นะป่ะครับประมาณ 1,700-1,800 ประมาณใครอยากได้แบบนี้ก็ขายนะครับผมใช่ครับอยู่ประมาณล้าน5ล้าน6นะก็ต่อรองได้มั้ยได้ครับต่อรองกับพี่ยุทธได้นะผมได้ต่อรองยังไงก็ฝากยุทธนาเจริญยนต์ด้วยครับผมนะเดี๋ยวจะได้ขึ้นเทเลอร์ออกงานใช่ครับในหน้าเขาโทรมาตามแล้วโทรมาตามแล้วเอาเดี๋ยวเราจะตามไปชมการทำงานของรถเกี่ยวยุทธนาเจริญยนต์นะครับผมสำนักงานอยู่ที่ผู้บ้านผมนะอยู่สุพรรณบุรีครับบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่11/1ตำบลต้นแตงครับบ้านต้นแตงสวนแตงครับตำบลส้นแตงครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่อำเภอเมืองเลยใช่ครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนะก็จับพิกัดว่าไปอู้ยุทธนาเลยอู้ยุทธนาใช่เจริญยนต์อู้ยุทธนาเจริญยนต์ได้เลยครับไปดูที่อู้แล้วเราจะมาดูใครจะมาดูช่วงหน้าเกี่ยวก็มาที่สุรินทร์ได้ครับนะครับมาดูรถได้แล้วก็ซื้อเลยก็ได้ครับผมคันนี้เอาไปเกี่ยวก่อนนึกว่าลูกค้าอยากได้เอาซื้อคันนี้ไปเลยเนี่ยไปเกี่ยวก่อนโอ้โหมีคนแต่คนอยากจะได้พี่นี่แต่ผมไม่มีรถไงผมขายไปหมดเลยอ๋ออ่ะยังไงก็คือเปิดโอกาสให้ซื้อหลังจากนาปีเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้วก็จะปล่อยนะครับทีนี้เรามันปรับแต่งมาด้วยไงเราก็ไม่อยากขายให้คนอื่นเพราะว่าบางทีอาจจะปรับมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอไปอยู่คนอื่นมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างนึงแต่ถ้าอยู่กับเราเราก็สามารถแก้หน้างานได้เอาแบบนี้แหละครับผมการดูแลหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญนะครับยากค่ายเหมือนกันแต่บางทีก็แบบค่ายไปแล้วเดี๋ยวจะไปมีปัญหาไงเราก็โดยมากก็เป็น200ใช่ไหมช่วงล่างช่วงล่างผมเน้น200หมด200ทั้งหมดเลยใช่ครับ200นี่มันยังมันดูแลง่ายไหมเป็นความชอบส่วนตัวนี่นะความชอบส่วนตัวนะเอาโอเคเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์นะครับผมออกงานเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูการทำงานของเจ้ายุทธนาของยุทธนานะครับผมทานข้าวยังกินแล้วครับเอาไปเรียบร้อยออกงานแล้วครับผมเดี๋ยวจะย้ายรถเกี่ยวไปลงหน้างานนะครับก็เจ้าของแบรนด์มาเองครับผมนะยุทธนาเจริญยนต์นะครับนี่ใช้เทเลอร์ซีรีส์7เลยนะครับเลยฮีโน่เทอร์โบคู่ครับผมทั้ง2คันเลยแม่อากาศเย็นครับผมอากาศนี้เช้าครับผมอากาศเย็นมากครับเครื่องนี้ต้องอุ่นหน่อยเอาวันนี้มา2คันนะครับผมเดี๋ยวจะได้ชมการทำงานของเขานะครับผมนี่เอาฝากเสียติดเลยครับขอบคุณมากพี่เอาเจติดติ๊กเกอร์แล้วแม่เดี๋ยวสตาร์ทติดแล้วแหละติดติ๊กเกอร์เสร็จนี่ครับมานปีนี้ก็ให้ได้ 5,000 ไร่ครับผมกลับบ้านไปนะครับเส
เทอร์โบคู่เสียงเงียบเนาะเสียงเงียบกว่าเทอร์โบเดี่ยวเกียร์ใต้น้ำมันมาไม่ได้แย้งกันมาแล้วมั้งนิกเกอร์ 3M เปล่าใช่เดี๋ยวย้ายเจ้า2022ขึ้นเทเลอร์ก่อนครับผมใครสนใจคันนี้ครับผมเกี่ยวเข้าเสร็จขายครับผมขายนะราคาไม่ถึง2ล้านครับประมาณ1.5-1.6 ล้านครับผมยุทธนาเจริญยนต์นะครับผมโอเคอันนี้ก็ฮีโน่เมก้าครับผมซีรีส์500เดี๋ยวคันนี้จะขึ้นคันใหม่แกะกล่องนะครับผมโอ้ระบบสะพานขึ้นลงนี่อัตโนมัติฮะทำหน้าเลยมาอันนี้คันใหม่ครับผมไป 2024 Hino J-Bus โบคู่ฮะทำไปกิน23สุดครับผมไปแกะกล่องออกมาวันแรกครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปเดี๋ยวจะออกเดินทางไปนะครับคุณพ่อก็มาสวัสดีครับครับผมสบายดีเลยเนี่ยครับผมครับผมคลิปนี้ปล่อยตอนนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวติดตามคลิป EP 2นะครับการเกี่ยวข้าวของยุทธนาเจริญยนต์นะครับ2022กับ2024ว่าจะสุดจัดขนาดไหนนะครับผมกับทีมงานนี้ส่วนใครสนใจอยากจะซื้อรถเกี่ยวคันใหม่ก็ติดต่อพี่ยุทธได้นะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกัน EP 2นะครับ